วัสดีค่ะทุกคนโมนะคะจากช่อง Channel โมค่ะคลิปนี้นะคะโมก็มาอยู่กับปืนนะคะกระบอกนี้นี่นะคะ Safetec P320 นะคะขนาด9มม.นะคะก็เปิดกล่องออกมานะคะอันนี้ปืนเพิ่งซื้อมาเลยนะคะก็มีพวกคู่มือนะคะขอไม่แก่ละกันสติ๊กเกอร์นะคะตัวแมกกาซีนนะคะบรรจุได้17นัดนะคะเป็นแมกกาซีนของ Six Hour P320 เลยได้มา2อันนะคะมาดูตัวปืนกันนะคะนี่ปืนเคลียร์นะคะมาดูใกล้ๆกันงานสไลด์นะคะก็คือแกะลายสวยมากดูแบบบึกบึนนะมีสไลด์แกะลายมาหน้าหลังด้านบนนะคะมีการเซาะรางนะคะทำให้ติดดอทได้แล้วก็มีเซาะอันนี้กันแสงสำหรับศูนย์นะคะก็ด้านหน้าเป็นศูนย์ไฟเบอร์ออปติกด้านหลังเป็นศูนย์ตายปรับไม่ได้นะคะศูนย์น่าจะเล็กๆนิดนึงคิดว่าน่าจะลิงยากต้องไปลองดูตัวสไลด์นะคะพิเศษเลยก็มีการเจาะลดน้ำหนักตัวลำกล้องนะคะตอนแรกโมคิดว่าจะเป็นแบบเจาะพอร์ตทะลุลงไปนะแต่ว่าก็คือไม่ทะลุนะคะก็ทำเป็นเซาะรอบเลยนี่นะคะสำหรับโครงปืนเนี่ยก็เป็นโครงโพลิเมอร์เป็นโครง P320 เลยนี่แหละนะก็เดิมๆ เลยนะคะมีการทำซิปปิ้งตั้งแต่ด้านหลังนะคะจะเลอะๆหน่อยเพราะว่าเพิ่งไปทดสอบยิงกันมานะคะตรงนี้ก็จะมีสำหรับปุ่มปลดแมกกาซีนนะคะก็เดิมๆคือ P320 เนี่ยแหละนะคะแต่เปลี่ยนแค่ด้านบนเนาะพวกสไลด์กับลำกล้องนะคะที่แต่งมาแล้วก็ที่แต่งมาอีกนะคะจากโรงงานเลยนะอันนี้ก็คือตัวไก่นะคะเป็นไก่ตรงไก่นะคะลองดูกันน้ำหนักไก่ก็มีน้ำหนักนิดนึงนะก็สไตล์เข็มพุ่งก็ขออีกลองอีกรอบมีน้ำหนักอยู่นะแต่ระยะเดินไกลเนี่ยแค่นี้ไม่เยอะมากน้ำหนักไกจากโรงงานเลยนะคะก็ประมาณ4ไม่เกิน5ปอนด์แต่ส่วนตัวเนี่ยคิดว่าก็น่าจะยังไม่ได้แต่งมาเลยก็คือเป็นไก P320 เดิมๆเลยนะคะเพราะว่าหน้าเว็บก็ไม่ได้บอกว่าน้ำหนักไกอะไรอย่างเงี้ยเท่าไหร่หรือแต่งมาหรือเปล่าอันนี้ข้อมูลโมไม่ชัวร์เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูจังหวะรีเซ็ตไกนะจังหวะรีเซ็ตไกปล่อยนิดเดียวเองนะเดี๋ยวขอลองใหม่รีเซ็ตไกนะคะนี่จังหวะรีเซ็ตไกลก็ไม่ถือว่าเยอะมากไม่ยาวมากนะคะสั้นๆแต่ว่าฟิลลิ่งของไกลเนี่ยก็เหมือนสไตล์เข็มพุ่งอ่ะก็คือดีดนิดนึงมันมีเหมือนกึกสปริงนะไม่ค่อยแบบโดยส่วนตัวก็คือโมชอบปืนนกสับมากกว่าอยู่แล้วนะนี่นะคะก็เป็นหน้าไก่ตรงเนี่ยก็คือ P320 เดิมๆอ่ะหน้าไก่จะเป็นหน้าไก่โค้งนะคะอันนี้ก็แต่งเป็นไก่ตรงมาเดี๋ยวเราไปดูทดสอบยิงกันก็จะทดสอบยิงนะคะในระยะ10เมตรนะคะ5นัดอุ้ยจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคปืนติดเนี่ยนะคะตอนนี้เหลืออยู่อีก2นัดนะคะงั้นก็อีก2นัดนี้ละกันติดอีกแล้วแต่ว่าหมดพอดีนะคะจะเป็นเรื่องของการกิ๊บปืนใช่อาจจะกิ๊บปืนไม่แน่นหายปืนเคลียร์นะคะไปดูกลุ่มกัน
ก็ยิงไปทั้งหมด4นัดนะคะเพราะมีเคลียร์ออกไปนัดหนึ่งนะก็อู้อยู่ใน X ต้อง2นัดนะคะก็ยังไม่คุ้นเคยกับปืนด้วยนะคะไกลโอเคเลยอ่ะไม่คุ้นเคยนะเนี่ยยอมก็ยังอยู่ในสีดำอยู่เนาะก็แฮปปี้ค่ะโอ้โหเจาะ X ไป2เลยนะไม่ธรรมดาคนนี้ขอบคุณครับปืนดีด้วยค่ะตากล้องนะคะยอมรับเพราะว่าผมไม่ชินไกลเข็มพุ่งเท่าไหร่ครับแต่ผมจะเป็นสายนกสับมากกว่าติดๆติดใช่ครับหนืดนิดนึงแต่ไกลแต่ปืนดีไกลดีครับผมว่าถ้าคุณปิงยิงแบบฟันนี่นะรับประกันว่าเข้านี่หมดเลยอันนี้ยิงแบบรีเซ็ตเป๊ะยิงใช่ครับครับโอเคค่ะก็ทดสอบยิงกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะสรุปให้ฟังนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็แรงรีคอยล์ก็ยังมีตามประสาปืนคอมแพกนะคะตัวนี้ขนาดลำกล้องนะคะ 3.9 นิ้วก็มีแรงรีคอยล์ตามขนาดปืนแล้วก็น้ำหนักนะคะส่วนของสไลด์มันก็ยังมองว่ามันก็ยังมีน้ำหนักอยู่ทั้งที่คือมีการเจาะสไลด์ในหลายจุดนะคะแต่ว่าข้างในเนี้ยที่เป็นลำกล้องเนี่ยที่ทำเป็นลายลูกกอล์ฟอ่ะอันนี้โมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำมาเนี่ยประโยชน์อะไรมันยังไงนะคะถ้าใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์โมให้โมรู้ด้วยนะคะก็ฟิลลิ่งการยิงนะคะก็เป็นปืนเข็มพุ่งนะคะส่วนของไกนะคะที่ทำเป็นไกตรงมาเลยเนี่ยก็โอเคมันก็ยิงดูยิงสนุกกว่าตัวกอล์ฟที่เคยยิงมานะคะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่ได้ว้าวอะไรเป็นพิเศษนะคะสำหรับตัวนี้ที่ว้าวเลยก็เนี่ยพวกตัวสไลด์นะคะที่แต่งมาคือแบบดูดีดูเท่ดูแบบบึกบึนมากๆเลยนะคะชอบการดีไซน์สำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามจนจบนะคะอย่าลืมกดติดตาม Channel Mo นะคะแล้วก็กดไลค์เพจ Channel Mo ด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ